มีข่าวเกี่ยวกับทวิตเตอร์ของสสเชียงใหม่เขต4ของก้าวไกลนางสาวพุทธิตาชัยอนันต์นะฮะเขามีการลงภาพลายกลุ่มหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีคนส่งมาว่าภาพนี้อาจมีที่มาจากลายกลุ่มสวนี่เขาจั่วไว้แบบนี้คนที่เป็นสสก้าวไกลนะฮะข้อความในลายกลุ่มมีรายละเอียดก็คือว่าในการนัดประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาขอความร่วมมือสวดังนี้ข้อ1ให้เข้าร่วมประชุม9โมงครึ่งอย่างพร้อมเพรียงเพราะคาดว่าจะมีการส่งชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและน่าจะมีการลงมติในยติดังกล่าวเวลาประมาณ10โมงให้ลงมติไม่เห็นด้วยเนื่องจากขัดข้อกฎหมายข้อ2หากผลตามมติข้อ1แพ้จะมีการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบข้อ3ตอนนี้สว.ส่วนใหญ่ถูกกดดันทั้งที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายทั้งหมดและเลือกผู้นำที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาโดยไม่แบ่งแยกหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขอให้ท่านทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างเข้มแข็งข้อ4ในเดือนกรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนผูกเน็กไทสีเหลืองหรือแต่งกายสีเหลืองรวมถึงอย่าลืมบัตรแสดงตนด้วยนี่นะคุณพุทธิตาชัยอนันต์เนี่ยเอาอันนี้มาลงแล้วก็บอกว่าแต่เรื่องนี้ยังไม่ยืนยันที่มาจริงได้เท็จจริงยังไงเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งแต่ลงไปแล้วนะแต่ลงไปแล้วโพสต์ไปแล้วแล้วก็บอกว่าเท็จจริงยังไงเดี๋ยวค่อยมาตรวจสอบอีกครั้งปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางไม่ว่าจะเป็นสว.สมชายสว.เสรีนะครับต่างออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสว.เสรีสุวรรณพานนท์บอกนะครับว่าผมไม่ได้รับข้อความจากแชทไลน์ในกลุ่มของสว.นะฮะแล้วก็ให้ไปสอบถามจากสส.ก้าวไกลคนที่ออกมาโพสต์ข้อความนี้ว่าคุณได้ข้อความนี้มาจากไหนใครส่งให้ต้นตอเป็นใครใครเป็นคนเขียนหรือคนเป็นคนโพสต์เพราะนี่คือการ discredit สว.แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นข้อความในลักษณะใบสั่งจริงทำไมคุณเพิ่งออกมาตอนนี้ทำมันควรจะออกตั้งแต่ก่อนจะมีการประชุมไม่ใช่เหรอใช่ไหมถ้ามันมีข้อความแบบนี้อยู่จริงนะครับหรือสว.สมชายแสวงการเนี่ยบอกว่าผมไม่เคยเห็นข้อความจากไลน์นี้นะครับมันเป็นเรื่องเลอะเทอะถ้ามีคนเอาไปแชร์หรือส่งต่อก็ต้องบอกที่มาให้ได้ว่าใครเขียนใครส่งให้นะฮะมันจะเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าส่วนจะเป็นการดิสเครดิตสว.หรือไม่ก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าสว.มีเอกสิทธิ์ส่วนตัวมีการแสดงความเห็นใครก็สั่งไม่ได้นี่นะฮะก็สว.แต่ละคนก็ออกมาปฏิเสธว่าเอ๊ะเขาไม่เคยเห็นอันนี้นะไม่เคยเห็นข้อความอันนี้ฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปตัวของคนที่โพสต์เรื่องนี้คุณพุทธิตาชัยอนันต์ว่าคุณไปเอามาจากไหนนะฮะและคุณยังลงท้ายเองด้วยว่าเรื่องนี้ไม่สามารถยืนยันที่มาได้เท็จจริงยังไงเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนทำไมคุณไม่ตรวจสอบไส้เสร็จก่อนลงอ่ะใช่ไหมลงแบบนี้เนี่ยก็มันมีพวกแฟนด้อมส้มทั้งหลายที่พร้อมจะเชื่อเยอะแยะใช่เพราะพวกนี้ก็ไม่มีขั้นตอนของสมองในการกันกองอะไรอ่ะเห็นอะไรก็เชื่อเลยอ่ะเชื่อเลยด่าเลยเอาไปด่าต่อเลยนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่ทราบนะฮะว่าตามกำหนดการเดิมในวันอาทิตย์นี้จะมีการประชุมพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จะได้รู้กันนะฮะว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับและก่อนหน้านี้คล้ายกับจะมีเสียงยืนยันด้วยซ้ำไปว่าวันอาทิตย์นี้นะฮะได้เลือกแน่นอนนะฮะอย่างไรก็ต้องได้หัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้ก็มีนะฮะออกมาว่าขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับอย่างไม่มีกำหนดวันนี้นะฮะวันนี้เวลา11โมงที่ห้องประชุมชั้น3อาคารหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคของประชาธิปัตย์ก็ชุดเก่านี่แหละฮะแล้วก็มีข่าวว่าคุณจุรินทร์กับคุณเฉลิมชัยจะเข้าประชุมด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับก็มีข่าวว่าได้
ข้าไปพูดคุยกับส.ส.ของพรรคเป็นรายบุคคลขอให้เห็นแก่พรรคการตัดสินใจอะไรในขณะนี้จะเป็นสิ่งที่ชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองของแต่ละคนก็ขอให้ทุกคนนึกถึงพรรคเป็นหลักอย่าทำอะไรที่เป็นการทำร้ายพรรคและคิดถึงอนาคตช่วยกันทำให้พรรคเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาวนะครับยังไงก็ตามแต่คุณชวนบอกว่าให้คิดถึงพรรคคิดถึงอนาคตพรรคนะครับก็ให้แง่คิดตรงนี้เอาไว้ก็ข่าวว่าพอคุณชวนไปพูดกับส.ส.เป็นรายบุคคลเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าได้สักกี่คนก็ทำให้ส.ส.ของพรรคหลายคนมีท่าทีที่อ่อนลงแล้วก็จะเชื่อฟังตามคำแนะนำของคุณชวนการตัดสินการจะตัดสินใจเคลื่อนไหวแล้วก็ตามแต่จะเห็นแก่พรรคเป็นหลักนะฮะนี่เพราะว่าทุกพรรคการเมืองนะฮะท่านผู้ชมนะย่อมมีกลุ่มก้อนเนี่ยใช่ไหมฮะย่อมมีกลุ่มก้อนของเขานะฮะก็ยิ่งพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ยิ่งพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยก็ย่อมมีกลุ่มก้อนนะฮะก็ข่าวมาล่าสุดอย่างที่เราเห็นกันนะฮะในขณะที่พรรคเพื่อไทยกำลังจะขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลรอให้ทางพรรคก้าวไกลส่งไม้ต่อมานะตามมารยาทวันนี้พรรคก้าวไกลก็ต้องแถลงส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยนะมันไม่น่าจะมีในขณะเดียวกันทางนู้นทางนี้จะทำอะไรคือยังไงก็ตามแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยก้าวไกลต้องส่งไม้ต่อให้เขาเพราะคุณสองรอบแล้วและคุณหมดแล้วคุณหมดตัวเลือกแล้วเพราะคุณมีแคนดิเดตนายกเพียงแค่คนเดียวฉะนั้นคุณต้องให้เขานะครับก็มีข่าวทางเพื่อไทยเห็นไหมก็มีกลุ่มก้อนของเขาว่าทางภาคอีสานนะไม่ค่อยจะปลื้มกับคุณเศรษฐานะ ใช่ไหม เห็นไหมก็มีอันนี้ก็เป็นธรรมดาพักใหญ่ก็จะให้โอ้โหทั้งพักทุกกลุ่มก้อนสาขามามีความเห็นนะโอ้โหชี้ขวาเป็นขวาชี้ซ้ายเป็นซ้ายยากฮะมันก็ต้องมีแบบแตกแถวไปบ้างก็ค่อยๆคุยกันนะฮะนี่นะแล้วก็ส่วนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้คุณเศรษฐาต้องเป็นกังวลก็ได้หลังจากที่เมื่อวานนี้ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะฮะได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขามีข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะฮะของนายกคนถัดไปนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ เกี่ยวกับโฉนดที่ดินรายงานการประชุมการซื้อที่ดินแล้วเขาก็พร้อมที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยออกมาแฉนะพร้อมที่เอาเรื่องนี้ออกมาแฉถ้านี่นะชูวิทย์บอกว่าเป็นเอกสารที่เป็นเอกสารเป็นข้อมูลที่อยู่ในมือเขาแล้วนักข่าวเมื่อวานนี้เลยเอาเรื่องนี้ไปถามกับคุณเศรษฐานะครับว่ากังวลไหมว่าเมื่อจะก้าวกังวลหรือไม่เพราะว่าเหมือนกับชูวิทย์เนี่ยเขามีหลักฐานพร้อมที่จะแฉเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจการซื้อที่ดินโฉนดที่ดินอะไรประเภทนี้นะฮะคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าเขาก็แฉกันมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเขาก็บอกว่าจะมีเรื่องที่จะแฉแต่ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจเมื่อมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ผมยืนยันว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่นะฮะก็คือคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้ตอบประเด็นนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเคลียร์นะเพราะว่าที่ผ่านมาชูวิทย์ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามีหลักฐานอยู่ในมือผมว่าใช่เขาแบล็กเมลกับคุณชูวิทย์ก็แรงไปได้มากเขาบอกเขาจะมีข้อมูลมาก็ทางผมเองเราทำธุรกิจมานานนะครับผมก็มั่นใจว่าทางบริษัทเก่าผมที่ผมทำมาก็เราก็ทำด้วยดีนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีความไม่กังวลที่จะถูกแฉเหมือนคุณพิธาใช่ไหมครับพอจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งก็มีประเด็นถูกแฉมาเรื่อยๆของคุณพิธาก็วนว่าจะถูกแฉเหมือนที่คุณวิภาเคยโดนนะคะก็เขาก็แฉกันมาตลอดนี่ใช่ไหมครับคุณก็ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเขาก็บอกจะมีเรื่องแฉอะไรกันตลอดเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าในเข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นธรรมดาครับในเรื่องของการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิภาเคยโดนไหมคะ
ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับนะครับก็ผมไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้มีเรื่องอย่างที่นักข่าวถามอ่ะกังวลไหมคะจะโดนเหมือนอย่างคุณพิธาโดนนะฮะถ้าไม่มีเรื่องอย่างที่คุณพิธาโดนซึ่งคุณพิธาโดนเยอะก็ไม่รู้โดนอะไรบ้างนะฮะแต่คุณเศรษฐาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลเออใช่เพราะสไตล์ของชูวิทย์เนี่ยก็ไม่ได้น่าปลื้มอ่ะใช่ไหมฮะถ้าตัวเองมีเหตุตัวเองมีข้อมูลหลักฐานอะไรอยู่แล้วนะฮะต่อให้คุณเศรษฐาจะไม่มาถึงวันนี้นะแต่คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วถูกไหมใช่ชูวิทย์ก็ต้องแฉแล้วใช่เออแต่แฉแบบเนี้ยแฉแบบมีเลสในชูวิทย์นะฮะเคลื่อนไหวแบบมีเลสในอ๋อพอเขามาถึงมาบทบาทของเศรษฐาปุ๊บกูแฉเลยถ้าเกิดเศรษฐาไม่มีวันนี้นะจะแฉไหมจะแฉไหมไม่แฉเหรอทั้งที่ข้อมูลถ้ามันสำแดงเดชจริงหรือมันชัดเจนมากว่ามันไม่ถูกต้องไม่แฉเหรอฮะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็แต่ชูวิทย์ก็คือชูวิทย์อ่ะเราก็รู้กันอยู่ ใช่ไหมฮะเออถ้าคุณเศรษฐาไม่เคยทำอะไรผิดนะในคราบของการเป็นนักธุรกิจก็ไม่ต้องกลัวครับชูวิทย์ไม่ใช่คนน่ากลัวแล้วผมว่าสังคมก็รู้จักคุณชูวิทย์เยอะขึ้นแล้วว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นบุคคลประเภทไหนเขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะมิกกี้นะฮะคุณมิกกี้เป็นท่านผู้ชมท็อปนิวก็ส่งข้อมูลจาก TikTok มาเป็นระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลที่ติดอันดับนานที่สุดในโลกนานที่สุดในโลกนะฮะนานที่สุดในโลกเดี๋ยวจะให้ดูนะที่เอาจากนี่ไปมั้ย5ประเทศที่ใช้เวลาจัดตั้งรัฐบาลนานที่สุดในโลกเอาเป็นภาพนิ่งเอาเป็นภาพนิ่งฮะเอาเป็นภาพนิ่งอันดับ5สวีเดน134วันนะ134วันนะความจริงมีคลิปแต่คลิปเขาจะยาวแล้วเขาจะบรรยายไปทำไมถึงใช้เวลา134วันไปติดอะไรยังไงนะฮะนี่อันดับ5นะท่านผู้ชมฮะอันดับ4นะครับเยอรมันฮะ136วันดีกว่าอันดับ5นิดนึงนะครับอันดับ5 134อันดับ4อันดับ4 136นะฮะอันดับ3นะฮะอันนี้นานขึ้นแล้ว225วันเห็นไหมฮะ225วันแต่ยังไม่ข้ามปียังไม่เป็นไรยังไม่ข้ามปีนะฮะอันดับ4ฮะสเปนฮะเกือบปี315วันโอ้315วันนะฮะและอันดับ1เป็นประเทศเบลเยียมนี่โอ้โห541วัน541ปีกว่าแต่อันนี้เป็นการเลือกตั้งเมื่อ2010นะเมื่อ13ปีก่อนนะเมื่อ13ปีก่อน2010นะเขาเลือกตั้ง500เขาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช้เวลา541วันโอ้โหปีกว่านะใช่ปีกว่าฮะฉะนั้นของเราตอนนี้นับตั้งแต่14พฤษภาคมมาจนถึงวันนี้21ก็2เดือนนะ2เดือนเศษ69วันเห็นไหม69วันโอ้ยังเด็กๆ ยังไม่ถึง100เลยนะฮะ69วันอันดับโลกนะฮะย้ำนะฮะโอ้โหเบลเยียมปีกว่าไม่รู้ติดอะไรยังไงนะฮะโอ้โหก็คงจะไม่ได้ติดโหวตอย่างเรามั้งนี่มีข่าวว่าประมาณสักอีกชั่วโมงหนึ่งนะท่านผู้ชมพรรคก้าวไกลจะมีการแถลงข่าวเนี่ยนะฮะประมาณสัก11โมงวันนี้ก้าวไกลจะมีการแถลงข่าวนะฮะคาดว่าอาจจะเป็นการแถลงเปิดทางเพื่อให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนี่นะแต่ว่าคือแถลงข่าวให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลมันก็สเต็ปหนึ่งนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยแล้วตัวค่าทีของก้าวไกลจะอยู่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะส่วนท่าทีของเพื่อไทยเมื่ออยู่กับก้าวไกลแล้วเนี่ย
หรือว่าก้าวไกลยังอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แต่เปิดโอกาสให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะหาทางออกอย่างไรเพื่อให้สว.โหวตให้กับแคนดิเดตนายกของฝั่งเพื่อไทยนะฮะมีการประเมินกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าในเมื่อทั้งคุณเศรษฐาทั้งหมอชลน่านและใครต่อใครของเพื่อไทยออกมาบอกว่าพรรคสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยจะไม่แตะเรื่อง112หรือเมื่อเพื่อไทยมาเป็นแกนนำแล้วเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ8พรรคเดิมเนี่ยระบุไว้ใน MOU เลยไหมล่ะว่า MOU ทั้ง8พรรคจะไม่แก้ไขมาตรา112คือถ้าระบุไว้ใน MOU ชัดเจนแบบนี้มันเหมือนกับการโยนลูกกลับไปที่ก้าวไกลแล้วเขาระบุใน MOU แล้วนะไม่แก้112แล้วคุณจะเอายังไงนี่ก็จับตาดูฮะท่านผู้ชมฮะครับก็เดาว่าก็คงจะโยนไม้ต่อให้กับเพื่อไทยใช่จัดตั้งรัฐบาลใช่แล้วตัวเองก็ยังคือจัดตั้งรัฐบาลในนามของ8พรรคร่วม8พรรคร่วมมาในนามของ8พรรคร่วมคือจากนี้ไปเราดูท่านผู้ชมฮะไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้ก่อนว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีอยู่แค่2สูตรฮะสูตร2สูตรเนี่ยเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนนำนะทั้งคู่มีหรือไม่มีก้าวไกลแค่นั้นมีหรือไม่มีก้าวไกลมีหรือไม่มีก้าวไกลแค่นั้นนะวันนี้ฟังก้าวไกลก่อนแล้วไม่แน่ใจวันนี้หรือไม่นะอาจจะเป็นวันนี้นะวันนี้ฟังก้าวไกลแถลงแล้วก็ฟังเพื่อไทยแถลงด้วยนะว่าก้าวไกลแถลงแบบนี้นะเนื้อหาของก้าวไกลเนี่ยจะมีเรื่อง112หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยให้การบ้านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวก็ฟังเพื่อไทยแถลงนะฮะเราก็จะเห็นชัดว่าจะออกสูตรไหนแต่ยังก็ตามแต่เพื่อไทยมีโอกาสที่จะโหวตนายกได้ถึง3ครั้งตาม3ชื่อแต่ครั้งละคนละ1ครั้งเท่านั้นใช่คนละ1ครั้งและใช้ซ้ำไม่ได้ใช้ซ้ำไม่ได้สนุกกันละก็ถ้าเกิดเศรษฐาเพราะเศรษฐาเขาจะหนีบก้าวไกลนี่ถ้าเกิดแห้วหรือว่าว่าวก็อุ้งอิงจะแม่จะยอมพ่อจะยอมหรือไม่ก็ตามแต่อุ้งอิงต้องมานะแล้วตอนนั้นก็ต้องดูเงื่อนไขใช่ไหมถ้าอุ้งอิงพลาดอีกก็ยังมีคุณชัยเกษมคุณปู่ชัยเกษมมาสุขภาพจะดีหรือไม่ดีมาลงชื่อเลยนี่ใช่ไหมฮะมีสามรอบโอ้ยยังต้องติดตามกันอีกท่านผู้ชมฮะดูกันไปยาวๆดูกันไปแบบไม่เครียดนะฮะเราดูกันไปแบบไม่เครียดดูกันอย่างแบบเราต้องดูอย่างเข้าใจอ่ะดูอย่างเข้าใจไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store